ครับมีชาเลนจ์ให้พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนได้เล่นกันอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้เคยทำไปแล้วนะครับคลิปนะครับทายรสชาติเลครับผมแล้ววันนี้เลออกรสชาติใหม่มาอีกเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้เราจะมาทายกันอีกแล้วนะครับบอกได้คำเดียวเลไม่ได้จ้างนะครับซื้อเองทั้งหมดเลยใช่ครับผมเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้เนี่ยพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะครับทั้ง3คนเนี่ยจะทายรสชาติเลทั้ง10รสชาติเนี่ยถูกกี่รสชาตินะครับค่ะพี่ฟิล์มมั่นใจแค่ไหนโอ้ยจิบจิบปวดคำเนี้ยตลอดอ่ะแล้วสรุปได้ไหมได้ดิโอ้ยโอเคน้องฟิล์มครับก่อนที่จะถามน้องฟิล์มเนี่ยของรางวัลใหญ่คืออะไรครับพ่อถ้าสมมติว่าทายถูกโอเควันนี้นะครับมีทั้งหมด10ซองแต่เราจะไม่ให้ทายทั้งหมด10ซองเพราะว่าพอถึงซองที่9เดี๋ยวก็รู้ว่าซองที่10คืออะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อถ่ายจะให้ทายทั้งหมดแค่8ห่อเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูว่า8ห่อเนี่ยมีอะไรบ้างแต่พ่อถ่ายไม่บอกนะจะเก็บเงียบไว้2ห่อนะครับใครที่ตอบถูกทั้งหมด8ห่อนะครับรับไปเลย 20,000 บาทนะครับ7ห่อนะครับรับไปเลย 10,000 บาทนะครับแต่ถ้าตอบถูก6ข้อรับไปเลย 5,000 นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะมีโอเคนะครับอันนี้ไม่ได้เฟกนะครับถ้าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนครับตอบถูกหมดทั้ง8ซองหรือ8ห่อนี้นะครับก็หาจ่ายเลยครับ 20,000 บาทนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเลในวันนี้มีรสชาติอะไรบ้างเริ่มจากพี่ฟิล์มก่อนเลยก็ห่อสีฟ้านี้นะคะก็คือกินหอยเชลล์อบเนยกระเทียมแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็จะเป็นรสกับเผากรอบค่ะแล้วก็จะมีเป็นรสแซ่บว่ากุ้งแซ่บว่ากุ้งแปลว่าจริงๆมันอาจจะเป็นรสปูแต่แท้ก็เป็นกุ้งครับผมต่อไปครับรสที่เผากุ้งรสครับผมต่อไปเป็นไส้กรอกชีสไบครับผมต่อไปครับต่อไปนะคะเป็นสาหร่ายซอสเกาหลีครับต่อไปครับต่อไปนะคะเป็นหม่าล่าบาร์บีคิวครับผมที่เหลืออีก3ซองฝั่งแม่เดือนคืออะไรเอ่ยแม่ไก่ทอดถูกผู้พังค่ะ KFC นั่นเองนะครับต่อไปครับแม่เมี่ยงคำ3รสเมี่ยงคำ3รสต่อไปครับพิซซ่าคั่วกิ้งพิซซ่าคั่วกิ้งแบบใต้ๆอย่างนี้ป่ะวันมาจ้ะวันนี้นะครับมีทั้งหมด10ซองนะครับแต่เราจะทายแค่8นะครับเพราะว่าเหลืออีก2เนี่ยเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาตามดูนะวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับจะทายถูกทั้ง8ซองเลยหรือเปล่านะครับถ้าทายถูก8ซองรับไปเลย 20,000 บาทนะครับจ่ายจริงนะครับเดี๋ยวก็ถามโอนให้เลยครับผมค่ะมากติกาเราง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดินติดตานะครับเดี๋ยวข้อหาจะเปิดซองทุกซองเลยนะครับแล้วก็ยื่นให้1ซองแล้วให้มาทายว่าซองนั้นที่ทานไปเนี่ยคือรสชาติอะไรได้โอ้โหหนูรู้เลยซองแรกพ่อจะหยิบอะไรอะไรฮะหยิบอันนี้แน่นอนเลยอ่ะโอเคได้ค่ะเฮ้ยคือรสอะไรอ่ะไม่เชื่อครับทุกคนพร้อมปิดตาเลยครับนี่จะเป็นซองแรกของเราในวันนี้นะครับเห็นไหมนี่เลยนะเริ่มจากพี่ฟิล์มก่อนพี่ฟิล์มถือลูกฝั่งนี้เลยให้ถือด้วยก้มครับก้มดมได้ห้ามแอบมองนะครับซื้อสำหรับตัวเองส่งต่อครับน้องฟิวครับคนที่สองดมอย่างเดียวเหรอพ่อทานด้วยครับแม่รู้เลยขนาดนั้นเถอะให้แม่เดือนครับรู้ละโอเคแม่เดือนชิมครับชิมแล้วโอเคลืมตาได้ครับเปิดผ้าขึ้นมาเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเลนรสชาติแรกนะครับจะเป็นรสอะไรนะครับรสอะไรอ่ะเนี่ยเราติ๊กอยู่สองรสเนี่ยเอาตรงที่เนี่ยเป็นบาร์บีคิวหอส้มด้วยซ้ำอยู่ตรงนี้แหละหนูว่ามันจะมีสองอันน่ะเพราะไม่เคยชิมสักรสเลยอ่ะเดาอย่างนั้นก็ได้อยู่ดีเนาะรสชาติมันเป็นยังไงบ้างพี่ฟิลมันก็อร่อยดีนะใช่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือห่อไหนกลิ่นเป็นไงครับกลิ่นมันหอมๆแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะอันนี้เดานะแล้วแม่ล่ะครับมันอร่อยแต่ว่าเดาเพราะว่าไม่รู้จริงๆเพราะว่าไม่เคยชิมหนูว่ามันมี2อย่างในเนี้ยที่มันรสชาติคล้ายกันใช่ป่ะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมนี่คืออะไรชี้มั่วเนี่ยมันคล้ายๆ2รสเนี้ยมันเป็นแผ่นใหญ่ฟิวชี้ไส้กรอกอะไรมั่วดูคำตอบข้อแรกกันนะครับไม่เดือนตอบว่า KFC KFC คือเลนรสชาติ KFC นะครับน้องฟิวตอบว่าไส้กรอกชีสไส้กรอกชีสนะครับพี่พิมตอบว่าแซงว่ากุ้งอ่ะแซงว่ากุ้งคือตอนที่หยิบทานเนี่ยคนสังเกตด้วยว่าหยักหรือไม่หยักเมื่อกี้หยักหรือเปล่าหยักหนูไม่รู้ไงว่าอันไหนหยั
มันไม่ยังมันดีไงมันก็อยู่ตรงปากหอหนูไม่สังเกตนะที่คุยดีเนี่ยเดี๋ยวหนูค่อยบอกแล้วกันแหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือเล่รถรถเกสีหนูถูกแล้วเนี่ยมาทุกคนพี่ต้าเดี๋ยวมาดูห่อที่2กันเลยนะครับค่ะพี่ฟิล์มดอมและชิมได้ครับน้องฟิลค่ะจับดูด้วยนะแผ่นหยาบหรือแผ่นเลี่ยมน้องฟิลจะสิงแล้วแม่หัวนี่แทบจุ่มลงไปเลยอะลอยเหรอฟิล์มบอกไม่รู้รสอะไรอ่ะรู้อย่างเงี้ยอร่อยแล้วฟิล์มกินคนแรกฟิล์มลืมง่ายด้วยโอ้โหมีกินแล้วลืมด้วยเหรอพร้อมลืมตาได้ครับอะไรอ่ะเมื่อกี้แผ่นหยักใช่ไหมไม่ดูสิบ้าเมื่อกี้เลี่ยวโอ้โหแผ่นหยักเนี่ยไม่ได้นะฟิล์มในสนามแข่งทุกคนต้องเป็นศัตรูใช่ปะใช่อะไรตอนนี้นะตอบกันใหญ่เลยนะครับไม่เรียนตอบว่ากะเพรากรอบค่ะเลรสกะเพรากรอบใช่จำเผ็ดอ่ะน้องฟิลตอบว่าหม่าล่าหม่าล่าพี่ฟิลตอบว่ากะเพรากรอบทำไมถึงกะเพรากรอบฟิลได้กลิ่นเหมือนแบบกะเพรากะเพราอันนี้กะเพรแต่ฟิลดมกลิ่นดีๆมันเป็นกะเพราฟิลไม่ว่าเธอไม่ได้ตายแต่วันนี้ไม่เดือดแล้วครับทำไมถึงเป็นกะเพรากรอบมันเผ็ดหม่าล่าก็เผ็ดหม่าล่ามันต้องเผ็ดซ่าๆใช่อันนี้เผ็ดแบบไทยๆอ่ะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือมา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 เฮ้ยอ่ะพี่ฟิล์มเอาไปดมดูใช่กลิ่นนี้หรือเปล่ามันเผ็ดมันเผ็ดค่ะคือดมดูเมื่อกี้มันอย่างนี้เลยโอเคโอเคน้องฟิวพี่มีสิทธิ์จะได้ถึงหมื่นอะพี่ผิดไป2ข้อติดเลยนะแม่ถูก2ข้อติดตอนนี้นะเราเลิกทันไหมไม่ทันทันเดี๋ยวเรามาดูเลนรสชาติที่3กันนะครับว่าใครจะตอบถูกใครจะตอบผิดนะครับพร้อมปิดตาครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้นะครับใครจะตอบถูกใครจะตอบผิดนะครับพี่พีมจะดมอะไรขนาดนั้นถึงว่าไงแม่ดมจนกลิ่นหมดไงคนอื่นเลยไม่มีกลิ่นที่ดมดูเลยนะครับหยักหรือเรียบนะเอ้ากลืนเลยชิมเร็วกลิ่นมีไหมครับลูกพี่ดูพี่พีมดมหมดแล้วมั้งกลิ่นมาถึงนี่เลยน้องฟิวน้องฟิวเครียดมากครับน้องฟิวบอกว่าอยากติดเตอร์นะครับอ่ะต่อไปครับแม่เดือนครับผมแม่บอกกินก่อนแล้วพี่ดมเนื้อปะโอ๊ยตกลงเลยรสชาติที่คุ้นเคยนี่โอ้ขี้โม้รสชาติที่คุ้นเคยกินแปลกอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมลืมตาได้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับใครจะตอบถูกนะครับเมื่อกี้แผ่นหยักหรือแผ่นเรียบแผ่นเรียบแผ่นหยักอ่ะตอบครับใช่เปล่าอ่ะมันเผ็ดมากเลยอ่ะมันเผ็ดเหรอมันเผ็ดแม่ตอบอะไรอย่าพึ่งอย่าฟิวล้อจะเลี้ยวแม่ตอบยังคะไอ้นู้นอะไรอ่ะเผ็ดเผาเฮ้ยไม่ได้จ้ะ แม่เดือนตอบว่าเมี่ยงคำสามรสเมี่ยงคำสามรสนะครับแล้วฟิวตอบว่าเมี่ยงคำสามรสอะไรมีการขำแพงเล็กน้อยอะไรฟิวพี่เบมตอบว่าพี่เบมตอบสาหร่ายเฮ้ยพี่ว่ามันเป็นไปได้แต่อันมันเปรี้ยวอ่ะสาหร่ายหนูไม่รู้อ่ะหนูได้กลิ่นเหมือนสาหร่ายอ่ะแม่ทำไมถึงตอบเมี่ยงคำสามรสเพราะว่ามันเปรี้ยวมันเผ็ดด้วยนะแต่มันเปรี้ยวเกาหลีก็น่าจะไม่เปรี้ยวนะแม่น้องฟิวคะหนูตอบอันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่เป็นแบบคล้ายๆเมี่ยงคำแผ่นเรียบด้วยว่างั้นใช่แล้วทำไมพี่ฟิล์มตอบว่าเลสาหร่ายก็แต่มันก็คล้ายๆอยู่ก็ฟิล์มเห็นว่ามีพริกอ่ะฟิล์มก็ไม่รู้ก็มีพีคพี่ก็ไม่รู้ไงพี่ก็เห็นเหมือนกันว่ามีเมี่ยงคำพี่เลยตอบเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับที่ถูกต้องนั่นก็คือนั่นก็คือเลรสสาหร่ายหนูไม่ได้ฟังแล้วไม่ได้อีกแล้วเหรอเนี่ยฟิลผิดกี่ข้อ3ข้อหรอหมดได้แล้วตังเนี่ยถ้าตอบผิดทุกข้อเดี๋ยวให้ร้อยหนึ่งตอบผิดเลยอันไหนมั่วๆหนึ่งคนใส่ไปร้อยหนึ่งก็เอาพร้อมนะครับไม่รู้เ
สองหมื่นไม่ได้แล้วเหลือหมื่นนึงเองหนูไม่ได้สักบาทแล้วแม่ได้ร้อยหนึ่งแม่เดือนพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมชิมเลยครับลองชิมดูแม่แล้วแผ่นเขาหยาบหรือเรียบเรียบอันนี้ต้องอันนี้จะไม่เคี้ยวนะจะดูดกลิ่นมันจะดูดกลิ่นมันกันเลยแม่ให้ละลายในปากเลยเหรอแม่พร้อมนะครับลืมตาได้ครับเราตอบได้เลยนะครับอะไรอ่ะยังกับเด็กลอกกันบ้านเหรอแม่พี่ห่วงแม่พ่อนะฮะอันนั้นว่าอะไรนะตอนนั้นนะบาร์บีคิวอ่ะพร้อมนะครับพี่เพียงตอบว่าพี่ตอบพี่เผาบุ้งรสครับผมน้องพี่ตอบว่าเมี่ยงคำเมี่ยงคำสามรสแม่เดือนตอบว่าพริกเผาปรุงรสพริกเผาปรุงรสนะเน้นหนูพังแล้วแหละพ่อทำไมถึงเป็นพริกเผาครับพี่เพียงมันเผ็ดๆแต่ว่าไม่น่าใช่หมาล่าเพราะหมาล่าแผ่นหยาบฟิล์มก็เลยเชื่อว่าเป็นพริกเผาอันนี้ก็สามรสฟิลมันจะมีแต่เผ็ดอย่างเดียวไม่ได้แต่พี่ไม่รู้สึกเปรี้ยวในหนูรู้สึกเปรี้ยวลิ้นพังจริงๆแม่ไม่ได้รู้สึกเปรี้ยวแม่รู้สึกยังไงรู้สึกอร่อยอร่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้นั่นก็คือเล่ล้น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 การมองการมองแล้วก็มันมองตัวนี้พริกเผาพริกเผาปรุงรสหนูจะผิดทุกข้อหนูจะผิดทุกข้อจริงๆจะไม่ดีจริงเหรอลูกเราจะดิ่งไม่ได้นะนี่เลยนะก็จะเป็นรสพริกเผาปรุงรสนะครับใช่ทุกคนพร้อมไหมครับปิดตาครับเมี่ยงคำไม่รู้คืออะไรฟิลถ้ารอบนี้มันเป็นเมี่ยงคำแต่คุณไม่ตอบเมี่ยงคำทำไมโกรธอันนี้ใช่แล้วอันนี้ใช่แน่นอน 100% โรสที่หนูกินบ่อยที่สุดเมี่ยงคำมันแผ่นเรียบพร้อมไหมครับพร้อมลืมตาได้ครับชื่ออะไรอ่ะเมี่ยงคำอีกแล้วลูกฟิวไม่ได้เอาละครับพร้อมไหมครับพร้อมพี่ฟิวตอบครับแซงว่าโต้งค่ะเราจะยอมผิดสองสองเพราะข้อหนึ่งเราตอบเนี่ยลูกฟิวค่ะแซงว่ากรุ้งค่ะกรุ้งที่ไหนกุ้งนี่เดือนครับการนี้แหละแซงว่ากุ้งนี่แหละทำไมถึงตอบว่าแซงว่ากุ้งเพราะมันอร่อยเป็นมันจะเผ็ดเปรี้ยวเพราะเชฟป้อมทำได้นี่หนูเหมือนต้มยำใช่มันจะเป็นคล้ายๆยำด้วยนะใช่มันเหมือนต้มยำมาม่าเลยต้มยำมาม่าใช่ใช่ไม่คิดว่าเป็นเมี่ยงคำเออฟิวถ้าไม่คิดว่าแผ่นมันหยาบแล้วฟิวตอบไปแล้วแม่หนูจะตอบนี้แล้วแต่ลืมไปเออมันแผ่นเรียบเกิดแล้วลูกที่แม่ไม่บอกก็ดีทำไมแม่ไม่ปล่อยมาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าคำตอบข้อนี้คืออะไรนะครับเล่ลดเอาละสิตอนนี้แม่เดือนกับพี่ปีนะครับลุ้นตอบถูกอีก2นะครับก็จะได้รับเงินทั้งหมดมุ้ยหมื่นนึงโอ้ยพร้อมไหมครับพร้อมปิดครับล่าไม่ได้ชัวร์นะครับแม่เดือนเอาดมมันดูยากจังตีนี่เหมือนล้อพร้อมไหมครับพร้อมตอบได้เลยครับมีอะไรไม่เปรี้ยวให้หนูดูมีอยู่3ซองครับพี่ฟิวไม่อยากเลยอีก2ครับหนูมั่นใจมากเลยเนี่ยข้อนี้มั่นใจแบบมั่นใจ 100% เอาครับตาที่เกรงกันหน้าดูเลยนะมีฟิล์มตอบอย่างนี้ได้หรอน้องฟิวตอบว่าเมี่ยงคำ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 บางคลิปเมี่ยงคำจริงๆเอาแม่ก็ตอบเมี่ยงคำแม่ฮะมันคือเมี่ยงคำจริงพี่บินตอบว่าเอาพิซซ่าพิซซ่านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือเมี่ยงคำเล่ลดเมี่ยงคำครับเอาเราหมดได้เหรอบอกแล้วหนูถูกจริง
ตอนนี้นะครับไม่เดือนถูกไปแล้ว5ข้อเฮ้ยข้อนี่2ข้อโอนเลยเฮ้ยมีข้อนึงแม่ก็ได้5,000แล้วสิโอ้แบ่งหนูด้วยนะ1,000 100เดียวพร้อมมั้ยครับพร้อมปิดตาครับเดี๋ยวเรามาดูนะข้อนี้ใครจะตอบถูกใครจะตอบผิดนะครับพี่พิมตอบเลยครับยังไม่ผิดรีบแม่รีบผมจะเสียตังค์แล้วรีบละไม่น่ารีบตอบเลยพ่อเมื่อกี้ไม่ทำไปอ่ะพร้อมลืมตาได้ครับแหมถ้าเป็นเสียงสองพี่พิมบอกเลยเดี๋ยวไม่รู้จริงเมื่อกี้แผ่นเรียบอ๋อยากแผ่นเรียบเรียบกว่าบ้าแล้วตอบครับผมเรียบยากฟิวโดนหลอกเอ้าฟิวเชื่อไหมอ๋อยังจะได้5,000อยู่แล้วสรุปเรียบหรือยากยากเรียบไม่แม่ขุนยินเลยไม่เดือนตอบว่าพิซซ่าคั่วกิ้งเอาแม่มาตอบชีสพี่พิมตอบว่าพิซซ่าคั่วกิ้งค่ะพี่พิมตอบว่าพิซซ่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะพ่อตอบเสียตังค์ได้ไงอ่ะคำตอบนะครับที่ถูกต้องนะครับเลนะครับที่ทานไปเมื่อกี้นั่นก็คือเลรสชาไม่ 5,000 ต้องได้เท่าไหร่นะ6ข้อแป๊บนึงนะหนูต้องเหลืออีกข้อนึง2 3โอ้อีกข้อนึงยังไงก็ได้โอ้โหหนูยังไม่ได้เนี่ยแม่อีกข้อนึงยังไงก็ได้1นึงอ่ะมาพร้อมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับปิดตาครับอารมณ์เสียอุ๊ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะ1นึงแม่อันนี้แผ่นหยักมีการบอกมาด้วยนะครับแผ่นหยักจะบอกทำไมอ่ะลูกเพลส่งต่อค่ะยังไม่ได้ลงเลยรถไหนอ่ะเมื่อกี้อ่ะถูกแน่ๆแต่อันเนี้ยยากโอ้โอ้เห็ดโอ้พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมนะครับพร้อมตอบครับแม่ถูกแม่ดูเสียงหัวเราะเขาถูกใจมากน้ำหน่อยเวอร์มากอะไรเพื่อตอบหอยเชลล์หรอเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไม่ได้ตอบว่ามาล่ามาล่าใช่เสียงอ่อยเลยนุ๊กฟิลตอบว่ามาล่าพี่ฟิลตอบว่ามาล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต้องนะเตรียมโอนเลยนะครับโอเคครับผมที่ไหนได้ของเชลเผ็ดถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่พ่อสิจอดทีไปแล้วเลนี่แหละที่น้อยเชลไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับหัวใจคอไม่ดีเลยนะเร็วเล่รสชาติมาแล้วคะแนนหน่อยนะครับค่ะแม่เดือนนะครับทั้งหมดนะครับ8ข้อใช่ไหมแม่เดือนตอบถูกทั้งหมด7ข้อนะครับหรือว่า7ซองนั่นเองนะครับน้องฟิวนะครับทั้งหมด8ซองตอบถูกไปทั้งหมด4ซองนะครับส่วนพี่ฟิล์มนะครับทั้งหมด8ซองครับตอบถูกไปทั้งหมด6ซองนะครับเย้ก็ยังได้ก็ยังได้เดี๋ยวโอนให้พี่ฟิล์มไป 5,000 บาทนะครับแล้วก็โอนให้แม่เดือนไป 1,000 บาทโอน 10,000 โอเค 10,000 บาทไม่ครับบ้า100คือตอบผิดทุกข้อปิวอ่ะโถ่เนี่ยหนูผิดแต่ข้อแรกแล้วแผ่นอยากนัวแผ่นเรียบโอเคครับผมเดี๋ยวมาถามนะครับจะต้องไปโอนตังค์ให้แม่เดือน 10,000 บาทพี่ฟิล์ม 5,000 บาทน้องฟิวไม่ได้นะครับโอเคครับผมวันนี้นะสำหรับชาเลนจ์นะครับทายรสชาติเลนะครับก็เป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะครับวันนี้มาหมด10ซองนะครับ10รสชาตินะตอบถูกไปกันเยอะมากเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้แชนแนลขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย